ก็กราบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาบอกนะครับน้องก็คือในการรับในส่วนของสกินปืนถาวรนะครับน้องเรียกได้ว่าเป็นปืนอัปเกรดทุกสกินปืนนะครับน้องที่แบบว่าทุกคนอยากได้ถาวรนะครับน้องแต่ยังไม่รู้วิธีสมัครนะครับน้องหรือว่ายังไม่รู้เคล็ดลับนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาบอกแบบละเอียดแล้วกันนะครับน้องก็เป็นการหาสิทธิ์นะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับน้องถ้าคนไหนที่มีสิทธิ์เยอะนะครับน้องจะได้สกินปืนถาวรนะครับน้องได้สกินหมัดแล้วก็ได้เพชรด้วยนะครับน้องเดี๋ยววันนี้นะครับถ้าคนไหนยังไม่รู้นะครับหรือว่าถ้าคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเคยสมัครไปแล้วนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่ายังพอมีเวลานะครับน้องต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดูนะครับจะพลาดมากๆนะครับน้องจะไม่ได้สกินปืนเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับน้องจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับสําหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือคลิปนี้นะครับพี่บอกเลยนะครับว่าจะบอกทุกจุดเลยนะครับน้องว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าเรามีลุ้นกันทุกคนแน่นอนนะครับน้องเรียกได้ว่ามีโอกาสประมาณ 80% นะครับน้องที่จะได้สกินปืนนะครับถ้าทําตามคลิปที่พี่บอกนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับใครนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วอยากได้เพชรพีจากพี่นะครับวันนี้ก็มีการแจกเหมือนกันสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้เพชรนะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู 5,000 คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่ามูลค่า150 บาทนะครับน้องเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆนะครับน้องก็เป็นทางหน้าของกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับน้องสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยละกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่แบบว่าสำหรับสายฟรีเลยนะครับน้องที่แบบว่าจัดขึ้นมานะครับน้องก็เป็นกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องมาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับน้องก็คือวันนี้นะครับพี่จะมาสอนเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมที่แบบว่าเกี่ยวกับ Free Fire World Series 2022นะครับน้องก็เป็นการสร้างตัวนะครับน้องที่แบบว่าจะแจกสกินปืนนะครับน้องที่แบบว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องขั้นตอนก็มี3ขั้นตอนหลักๆนะครับน้องเค้าก็บอกนะครับน้อง1เลยนะครับก็เป็นการเลือกโปสเตอร์นะครับน้อง2เลยก็เป็นการเลือกการ์ดนะครับน้อง3เลยก็เป็นการรับของรางวัลนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับของรางวัลนะครับก็ต้องมีขั้นตอนนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับเดี๋ยวพี่จะสอนสมัครแล้วกันนะครับน้องว่าต้องทํายังไงอะไรประมาณไหนนะครับน้องก็คือขั้นตอนแรกนะครับให้เราจิ้มเข้ามาในส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับน้องนี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยครับน้องเรามาเข้าใจในส่วนของรางวัลกันเลยดีกว่านะครับก็คือสําหรับของรางวัลนะครับน้อง1วันจะแจก1ครั้งนะครับก็คือ1วันจะแจก1ครั้งนะครับก็เราสามารถนะครับน้องกดเช็คได้ตลอดเวลานะครับน้องก็จะเปามาได้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าต้องมีขั้นตอนนะครับน้องเรามาเข้าใจในทางด้านของรางวัลกันเลยดีกว่านะครับก็คือสําหรับรางวัลที่1นะครับน้องก็รับไปเลยในส่วนของสกินปืนนะครับน้อง10กระบอกนะครับน้องก็จะได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับน้องสําหรับรางวัลที่1นะครับก็รับไปเลยนะครับน้องเลเวล7นะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ารับได้นะครับน้องก็เลเวล7เลยนะครับน้องก็คือไม่ต้องไปเสียเวลาอัพสกินปืนนะครับเนาะเพราะว่า GM จะแจกให้ถาวรแถมได้เลเวล7เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะส่วนรางวัลที่2นะครับก็เป็นทางด้านของซูทนะครับเนาะก็เป็นซูทตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าซูทตัวนี้นะครับเนาะยังไม่มีวางขายนะครับแต่ถ้าคนไหนนะครับได้รางวัลที่2นะครับจะได้ใช้ก่อนเพื่อนเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะแล้วก็รางวัลที่3นะครับเนาะก็เป็นรางวัลนะครับก็เป็นทางด้านของสกินหมัดที่แบบว่าสามารถอัปเกรดได้นะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาให้เราเติมนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนได้รางวัลที่3นะครับน้องจะแจกให้ฟรีๆพร้อมนะครับน้องอัพเลเวลให้พร้อมเลยนะครับก็จนถึงเลเวล5เลยนะครับน้องก็จะเป็นเป้าหมายนี่เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของรางวัลที่3นะครับน้องก็ถือว่าพี่อยากได้มากๆเลยนะครับน้องแล้วก็อันที่4นะครับน้องหรือว่ารางวัลที่4นะครับก็จะเป็นทางด้านของซุดตัวนี้นะครับน้องก็ถือว่าแจกให้นะครับน้องได้ถาวรแน่นอน 100% นะครับน้องแล้วก็รางวัลพิเศษนะครับน้องก็เป็นเพชรนะครับน้อง 3,000 เพชรนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับน้องแล้วก็รางวัลสุดท้ายนะครับน้องก็คือรางวัลตัวนี้นะครับน้องก็จะมีเพชรนะครับน้อง 9,999 เพชรเลยนะครับน้องเรียกได้ว่าแจกกันเป็นหมื่นๆเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับส่วนการเล่นก็ง่ายนิดเดียวนะครับน้องเรามาเข้าขั้นตอนการสอนดีกว่านะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าพี่จะบอกทุกขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนแรกนะครับน้องให้เราเลือกโปสเตอร์นะครับน้องก็จะมีทางด้านของ8โปสเตอร์นะครับน้องในนี้นะครับเราสามารถเลือกโปสเตอร์ตัวไหนก็ได้นะครับน้องที่แบบว่าสามารถเลือกได้นะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องที่จริงมันก็สามารถเลือกได้ทั้งหมดนะครับเนาะแต่ถ้า
เอาแบบนี้ดีกว่านะครับวงน้องก็คือเลือกโปสเตอร์ที่แบบว่าสวยที่สุดนะครับน้องหรือว่าเลือกโปสเตอร์ที่โดนใจทุกคนที่สุดนะครับน้องก็เลือกมาเลย1โปสเตอร์นะครับน้องแล้วก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับน้องนี่นะครับมันก็จะเป็นการ์ดแบบนี้นะครับน้องก็เหมือนตั๋วหนังเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าชอบโปสเตอร์ตัวไหนนะครับน้องก็สามารถดูได้ก่อนนะครับน้องก่อนที่จะกดนะครับแล้วก็กดไปได้เลยนะครับน้องหรือว่ากดยืนยันไปได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะกดยืนยันให้ดูนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องเมื่อเรากดยืนยันมานะครับก็เท่ากับว่าเราได้สร้างตัวขึ้นมาแล้วนะครับน้องหรือว่าได้สร้างการ์ดขึ้นมาแล้วนะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องแต่เราต้องทำภารกิจนะครับน้องเพื่อรับสิทธิ์ตัวนี้นะครับวงน้องพี่จะบอกนะครับน้องว่าถ้าเราอยากได้นะครับน้องในซองของพี่ก็คือต้องมีสิทธิ์นะครับน้องก็เป็นสิทธิ์ตัวนี้นะครับน้องก็จำนวนสิทธิ์ของคุณมีอยู่1สิทธิ์นะครับน้องแต่ถ้าเราอยากได้นะครับน้องยิ่งมีสิทธิ์เยอะเรายิ่งมีโอกาสได้เยอะนะครับน้องเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาบอกนะครับวงน้องว่าต้องทำยังไงนะครับน้องการรับสิทธิ์นะครับวงน้องก็คือมีประมาณ3ช่องทางนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าง่ายนิดเดียวนะครับน้องก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนนะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องให้มากดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ก่อนนะครับน้องนี่นะครับน้องเมื่อจิ้มเข้ามามันจะคัดลอกสำเร็จนะครับน้องแล้วให้เราแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองนะครับน้องได้1แชร์ทุกๆวันนะครับน้องแล้วก็ส่องเลยนะครับน้องให้เราแชร์ไปในไลน์นะครับน้องได้1แชร์นะครับก็เท่ากับว่าเราได้3สิทธิ์แล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเพียงเท่านี้นะครับน้องก็ได้แล้วนะครับน้องคลิกโพสต์ไปเลยนะครับน้องโพสต์ไปหน้าเฟซตัวเองได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นการเช็ดสิทธิ์นะครับน้องในการรับสิทธิ์ของเราเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยครับวงน้องก็ถือว่าได้ไม่มากนะครับน้องแต่ทำได้วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องเราได้มา2สิทธิ์แล้วนะครับน้องก็นี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าทำง่ายนิดเดียวนะครับน้องแต่ถ้าเพียงเท่านี้นะครับน้องก็คือเราไม่ได้สกินปืนแน่นอนนะครับน้องก็จะมีนะครับวงน้องอีก2ช้อยนะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องสำหรับอันนี้นะครับวงน้องก็คือให้เรานะครับน้องcopy UID ของเรานะครับไปแชร์ลงกลุ่มนะครับน้องพี่เปิดให้คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอนะครับน้องคอมเมนต์ UID ลงมาได้เลยเดี๋ยวพี่จะใส่ให้นะครับก็คือให้ copy UID ของเรานะครับน้องเอาไปลงแคนก็ได้นะครับน้องถ้ามีแคนนะครับหรือว่าไปลงกลุ่มฟรีไฟก็ได้นะครับน้องแล้วบอกให้เขาใส่ให้ที่นะครับน้องจุดใส่จะอยู่ตรงนี้นะครับวงน้องพูดง่ายก็คือให้อีกคนนะครับน้องใส่ ID ของเรานะครับน้องเพื่อให้เราได้รับสิทธิ์นะครับน้องแล้วก็เรานะครับก็ใส่ ID ของเขานะครับน้องเพื่อให้เขาได้รับสิทธิ์นะครับน้องพูดง่ายก็คือแรกกันนะครับวงน้องส่วนจุดใส่ ID ก็จะเป็นจุดนี้นะครับน้องก็1วันนะครับเราสามารถรับได้15สิทธิ์นะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยครับวงน้องเราก็มาแชร์จุดนี้นะครับก็เท่ากับว่า1วันเราสามารถรับได้20สิทธิ์นะครับน้องก็จะเป็นประมาณเลยครับวงน้องอันนี้นะครับก็เป็นการเคล็ดลับนะครับน้องที่แบบว่าเราจะได้หาสิทธิ์ให้เร็วที่สุดนะครับน้องทำตามที่พี่บอกทุกวันนะครับก็คือห้ามพลาดนะครับน้องจะได้แน่นอน 100% นะครับน้องในส่วนของสกินปืนนะครับน้องอัพเลเวลได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่เลยนะครับน้องที่แบบว่าจะต้องทำแบบนี้นะครับน้องวันนี้พี่มาสอนแบบละเอียดแล้วนะครับน้องส่วนที่แบบว่าเราอยากรู้นะครับว่ารับได้ไม่ได้นะครับน้องหรือว่ามีหน้าม้าหรือเปล่านะครับก็นี่เลยนะครับน้องก็จะเป็นด้านบนนะครับน้องก็คือสำหรับด้านบนนะครับเราสามารถเอา UID ของเราไปตรวจเช็คได้เลยนะครับน้องว่าคนไหนได้รางวัลที่1ครับน้องหรือว่าเราเป็นคนได้หรือเปล่าไม่รู้ตัวหรือเปล่านะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องถ้าเราได้รางวัลนะครับก็คือจะเข้าในกล่องข้อความนะครับน้องแล้วเราก็สามารถรับได้เลยนะครับน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของการรับรางวัลนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องสมมุติว่าพี่จะใส่ ID นะครับน้องของอื่นพี่ก็กดแบบนี้ได้เลยนะครับน้องแล้วก็กดตรงลงไปได้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้ไม่มี ID นะครับน้องก็ถือว่าพี่กดมั่วไปนะครับน้องก็พี่สอนคร่าวๆให้ดูประมาณนี้นะครับน้องว่าการใส่ ID คนอื่นนะครับน้องหรือว่าเอา ID คนอื่นมาใส่นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องกิจกรรมตัวนี้ก็อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้สกินปืนถาวรนะครับน้องพี่ก็มาสอนสมัครแล้วนะครับน้องว่ารับสีง่ายนะครับน้องแล้วก็สามารถรับได้จากไหนบ้างนะครับน้องก็จากประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่ายังไม่รู้นะครับน้องพี่ก็มาบอกเป็นทางการแล้วนะครับน้องว่าต้องทำแบบนี้นะครับน้องถ้าทำตามพี่ก็คือมีโอกาสได้แน่นอน 100% นะครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ของพี่นะครับน้องก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับน้องอั
านไหนพี่พอแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของของใหม่ๆนะครับเนาะหรือว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของแรกๆก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับเนาะจะมีการแจกของฟรีๆของแรกๆแน่นอนนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับนี้นะครับเนาะพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบาย